นอกจากปัญหาความไม่สงบพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาอีกหลากหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวบ้านโดยตรงเช่นทางเลือกในการประกอบอาชีพน้อยขาดเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยและที่สำคัญที่สุดคือชาวบ้านในบางพื้นที่ไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตรและไม่มีน้ำแม้กระทั่งจะใช้ในชีวิตประจำวันสมัยก่อนชาวบ้านบอกว่าเคยใช้ได้ครั้งเดียวตอนที่เปิดฝายใหม่ๆหลังจากนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไปส่วนสภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำการปลูกพืชบนพื้นดินแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยขณะที่เกษตรกรเองก็ขาดความรู้ในการเพาะปลูกและที่สำคัญคือขาดช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตแต่ก่อนก็ไม่ดูแลค่ะก็ปล่อยเขาออกดอกออกอะไรก็ออกไปชาวบ้านก็ไม่รู้หลักการเรื่องการใส่ปุ๋ยอะไรต้นทุนเขามันเยอะด้วยเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็มันไม่มีออเดอร์มาก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนตลาดก็ไม่มีปี2559มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาและผู้นำศาสนาในการเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ7พื้นที่ที่ผู้นำและชาวบ้านมีความพร้อมในการเข้ามาร่วมคิดร่วมลงมือทำโดยการทำงานจะคำนึงถึงหลักพหุวัฒนธรรมวิถีชาวบ้านและศาสนาไม่เน้นสร้างสิ่งใหม่ที่ชาวบ้านไม่คุ้นเคยแต่จะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมของเดิมที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องระบบน้ำซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก็มาชุดปิดทองนี่แหละลงมาทำฝายทำความสะอาดขุดดินมาเอาดินออกกับชาวบ้านที่มีจิตอาสาครับก็ร่วมกันไปทำแรกๆก็น้อยครับคนไปทำพอใช้น้ำกันได้แล้วไม่ต้องชวนแล้วครับก็คือว่าจะไปวันไหนให้บอกนิดนึงก็เต็มไปเลยไปหมดเลยครับพอดีทางฝายเรานี่ต้องการน้ำอยู่แล้วตรงประเด็นที่ว่าต้องการเขาให้ซ่อมก็ซ่อมแบ่งเวรกันวันหนึ่ง25คนขึ้นไปช่วยกันขนหินขนทรายขึ้นไปประมาณ3เดือนเห็นผลครับทีนี้ชาวบ้านก็ชอบคือชาวบ้านช่วยกันสำรวจข้อมูลจนพบว่าเรามีแท้งน้ำยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางปิดทองก็เลยมาประสานงานแล้วก็หางบเจาะมา3จุดต่อท่อมาสู่แปลงเกษตรทั้งหมู่บ้านจากเดิมอ่ะเราก็ไม่เคยมองว่าดินทรายมันจะมีคุณค่าถึงขนาดนี้ทีนี้พอของมูลที่ปิดทองทำขึ้นมาด้วยการจัดการระบบน้ำการเกษตรที่ถูกต้องแล้วทำให้ชุมชนปลูกได้ตลอดชุมชนอยากเปิดอยากลดอยากจะทำแปลงทั้งปีก็ทำได้เลยแรกก็ให้ถึงมัสยิดก่อนเพราะว่าได้บุญได้มัสยิดนี่คนใช้เยอะแล้วในหมู่บ้านใช้ตอนนั้นหมดเลยเมื่อมีน้ำการปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นโครงการปิดทองมาดูแลตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยรดน้ำไปศึกษาดูงานเห็นผลค่ะก็ดีขึ้นต้นก็สวยมีราคาดีขึ้นมีน้ำหนักลูกเยอะปีที่แล้วก็แสนกว่าบาท19ต้นแสนกว่าแสนสองของปีนังมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วคือดินดีเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายเลยแค่เขาจะใส่เพิ่มนิดนึงครั้งแรกและประวัติศาสตร์กิโลละ101บาทจากปีที่แล้ว65บาทไงเป็นราคาตลาดมันลดต้นทุนเรื่องพันธุ์ข้าวอ่ะไอ้นาดำนั่นไร่นึงก็ประมาณ10กิโลพอเรามาเปลี่ยนมาเป็นนาโยนเปลี่ยนเป็น3กิโลต่อไร่อ่ะไร่นึงถ้าดำจริงๆก็ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะค่ะพอมาเปลี่ยนเป็นโยนไม่ถึงครึ่งวันก่อนที่ปิดทองจะมาก็ขายเป็นลูกปีที่แล้วได้เพาะต้นกล้า 1,200 ต้นก็ได้ขายไปต้นละ70บาทเอาเปลือกมันมาแปรรูปทำเป็นขุยมะพร้าวขายกระสอบนึง25บาทส่วนในพื้นที่ที่เป็นดินทรายก็สามารถแก้ได้ด้วยศาสตร์ของพระราชาจนนำไปสู่การปลูกพืชไว้กินลดรายจ่ายและเมื่อเหลือก็ขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหมู่บ้านเรา300ครอบครัวเนี่ยซื้อผักกินเดือน 18,000 บาทในขณะที่เรามีที่ดินที่จะปลูกผักได้ก็เริ่มปลูกผักกันพอหลังจากนั้นเราก็เก็บข้อมูลต่อว่าคนที่ปลูกเนี่ยนอกจากเขาลด20บาทเขาไม่ต้องซื้อคือรอบการผลิต 1-3 เดือนเขาได้ประมาณ 3,000 บาทหลังจากกินไปแล้วเขาก็เห็นด้วยเริ่มที่จะมาทำต่อก็เลยต้องขยายพื้นที่จะไปเรื่อยก่อนจะต่อยอดไปสู่การปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเมลอนที่สามารถปลูกได้บนพื้นดินทรายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างเป็นกอบเป็นกำน้ำสมบูรณ์ขนาดนี้ก็เลยว่าถ้าปลูกเมลอนพันธุ์ต่างประเทศ
จะสวยมากที่นี่มันเป็นเมลอนดินทรายถ้ามันเป็นกลางแจ้งมันต้องการน้ำเยอะถ้ามันอยู่ในนวัตกรรมมันจะถูกน้ำน้อยส่วนในภาคปศุสัตว์ที่ผ่านมาชาวบ้านเลี้ยงแพะในรูปแบบเดิมๆแต่เมื่อได้รับแพะพระราชทานพร้อมทั้งได้องค์ความรู้ทั้งเรื่องการสร้างคอกการดูแลแพะและการส่งเสริมด้านการตลาดในวันนี้แพะคุณภาพจากบ้านท่าน้ำเป็นที่ต้องการของตลาดจนต้องสั่งจองข้ามปีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากที่ก่อนคอกเราไม่ได้ยกสูงแบบนี้เราดูแลทำความสะอาดง่ายกวาดมูลแพะอะไรง่ายหมดสุขภาพแพะก็ดีสุขภาพคนเลี้ยงก็ดีสะอาดถูกหลักศาสนาช่องการตลาดขยายขึ้นณตอนนี้แพะทางกลุ่มไม่พอลูกค้ามาเนี่ยเขาไปทำพิธีกรรมแล้วยังสั่งจองไว้เลยปีหน้าต้องเก็บไว้ให้ผม6ตัวนะเขาดูแพะแล้วเขาโอเคเขาชอบตลอดระยะเวลา3ปีของการทำงานชาวบ้านในพื้นที่ต้นแบบทั้ง7พื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้านแต่ทางมูลนิธิปิดทองหลังพระยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบสานต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ต่อไปเพื่อที่จะร่วมคิดร่วมแก้และร่วมลงมือทำเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนตลอดไปที่จะบอกยังไงดีใจแค่นั้นและจะบอกไม่ถูกจำได้ครั้งแรกที่ปิดทองเข้ามานอนอยู่หน้าบ้านเขาบอกว่ามาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระไม่เชื่อเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นโอกาสของเราเพราะเราเคยดูแต่ในทีวีไงว่าพื้นที่ที่ไหนที่ปิดทองก็ไปเนี่ยมันเจริญแล้วคิดในใจว่ามันเป็นโอกาสของเราของจะให้เหมือนท่าน้ำคือตั้งใจจะเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลักแล้วเคยคิดไว้ว่าจะให้เป็นมรดกสืบทอดถึงลูกหลานแล้วก็จะขยายไปให้คนอื่นด้วย